ท่านนักศึกษาผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายในการบรรยายครั้งที่สองนี้อาตมาก็จะได้กล่าวไปตามหัวข้อที่ท่านทั้งหลายเสนอให้คือธรรมะเกี่ยวกับการศึกษาเมื่อวานธรรมะเกี่ยวกับปัญหาชีวิตวันนี้ธรรมะเกี่ยวกับการศึกษา มีปัญหาเกี่ยวกับการศึกษาซึ่งไม่ค่อยจะเป็นผลดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ดับทุกข์ได้การศึกษากลายเป็นที่น่าเบื่อหน่ายจำใจเรียนด้วยความจำเป็นต้องจำใจเรียนทุกคนกลัวจะหากินไม่ได้ก็เลยต้องจำใจศึกษาแล้วมันจะสนุกสนานอะไรนี่เป็นเหตุให้เบื่อที่เกิดความลังเลสับสนอยู่ในจิตใจตลอดเวลามันก็ไม่ได้ผลดีการศึกษาก็ต้องเสียไปได้ยินว่าชอบออกสนามมากกว่าที่จะเรียนในอาคารเรียนเป็นช่องเพื่อจะหาความสนุกสนานเพลิดเพลินอย่างนี้มันขบถหรือทุจริตต่อตัวเองแล้วได้ยินเขาว่านักศึกษาชายหญิงที่ออกสนามเพื่อประโยชน์ในการคลุกคลีกันเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาบริสุทธิ์นี่เขาว่าอย่างนี้จะจริงหรือไม่จริงก็ไม่ทราบ แต่มันก็ต้องเนื่องมาจากไอ้การศึกษามันไม่สนุกมันไม่สนุกอยู่ในห้องเรียนไม่มีธรรมะพอที่จะให้การงานเป็นสุข มันก็ต้องไปหาความสุขนอกการงานเอาละเป็นอันสรุปความได้ว่าการศึกษากำลังเป็นปัญหาในข้อที่ไม่ได้รับผลดีทีนี้เรามาดูให้ดีถึงสิ่งที่เรียกว่าการศึกษาและขอให้ท่านสนใจพิจารณาดูให้ดีด้วยว่าการศึกษานั่นพอจะแบ่งออกได้เป็นสองประเภทนะคือศึกษาเพื่อจะดับความทุกข์นี่ประเภทหนึ่งสองการศึกษาเพื่อสนองกิเลสของตนไม่ได้มุ่งหมายเพื่อจะดับทุกข์ถ้ามีเจตนาบริสุทธิ์ที่จะดับทุกข์ก็ศึกษาเพื่อจะดับทุกข์ด้วยความบริสุทธิ์ใจทำลายกิเลสไม่ใช่สนองกิเลสแต่ควบคุมกิเลสทำลายกิเลสหัดควบคุมกิเลสทำลายกิเลสกันไปเสียตั้งแต่บัดนี้นี่การศึกษาบริสุทธิ์เพื่อทำลายกิเลสระดับทุกข์นี่การศึกษาอีกชนิดหนึ่งนั่นมันมาตามธรรมเนียมประเพณีไม่ได้รู้เรื่องกิเลสไม่ได้ได้รู้เรื่องความทุกข์เป็นแต่ว่าคนหนุ่มต้องศึกษาเพื่อจะมีความรู้จะมีวิทยาฐานะจะประกอบอาชีพที่ได้เงินตอบแทนมากมากเพื่อสนองกิเลสถ้ามุ่งกันเพียงเท่านี้การศึกษานั้นมันเพื่อสนองกิเลสส่วนการศึกษาที่มุ่งจะดับทุกข์จริงๆนั้นมันจะกำจัดกิเลสมันจะเผชิญกับกิเลสจะต่อสู้กับกิเลสไปตั้งแต่ที่แรกทีเดียวเราจึงมองเห็นการศึกษาที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ เป็นสองรูปแบบคือศึกษาเพื่อทำลายกิเลสหรือว่าศึกษาเพื่อสนองกิเลสถ้าศึกษาเพื่อสนองกิเลสก็หมายความว่ากิเลสมันบังคับเราไปตามความประสงค์ของกิเลสที่ในห้องเรียนมันไม่สนุกสำหรับกิเลส มันก็ต้องอยากจะทำอะไรนอกห้องเรียน
นี่มันมีผลเพียงว่าให้ได้วัตถุเงินทองประโยชน์เนี่ยมาใช้ให้มากมันก็ไม่ดับทุกข์ยิ่งไปสนองกิเลสกิเลสมันก็ยิ่งมากไอ้ความทุกข์มันก็ยิ่งมากก็เท่ากับว่าการศึกษานั้นทำให้ความทุกข์มากขึ้นนั่นเองทำไมจึงเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าเราเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าการศึกษาไม่ถูกต้องจำเป็นจะต้องขอร้องผู้ที่เรียกตัวเองว่านักศึกษานี่จงได้เข้าใจสิ่งที่เรียกว่าการศึกษาให้ถูกต้องขอให้ทวนฟังหน่อยแม้ว่าจะซ้ำซากคือข้อที่ว่าเราใช้คำว่าศึกษาเป็นภาษาไทยถอดรูปแบบออกมาจากคำสันสกฤตที่ว่าศิกษาถ้าเป็นภาษาบาลีมันเป็นศิกขามันเป็นคำเดียวกันความหมายเหมือนกันน่าจะเป็นศิกขาในภาษาบาลีหรือศิกษาในภาษาสันสกฤตเนี่ยมันความหมายเดียวกันและเป็นคำเดียวกันที่รูปตัวอักษรต่างกันเพราะเพียงกันมันคนละภาษาและภาษานี่มันก็พี่น้องกันภาษาบาลีกับภาษาสันสกฤตเนี่ยมันก็เป็นพี่น้องกัน ที่นี่เป็นภาษาในอินเดียชาวอินเดียมาสู่ดินแดนแถบนี้ตั้ง 2,000 ปีเป็นอย่างน้อยนั้นเขาเอาวัฒนธรรมต่างๆมาให้เราจึงได้รับวัฒนธรรมทางภาษาเนี่ยอย่างอินเดียยกตัวอย่างเช่นว่ามีรูปอักษรก็ดีจัดระบบอักษรก็ดีวิธีผสมอักษรอะไรก็ดีมันเป็นแบบอินเดียหมดนี่เป็นตัวอย่างว่าวัฒนธรรมอินเดียเข้ามาแล้วก็พาสิ่งที่เรียกว่าการศึกษามาด้วยแต่ทีนี้ขอให้ฟังให้ดีว่าไอ้การศึกษาหรือคำว่าศึกษานั่นน่ะมันเกิดขึ้นในโลกนี้ได้อย่างไรที่มันเกิดขึ้นในประเทศอินเดียนั่นแหละมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเราจะเอาภาษาอินเดียเป็นหลักคือภาษาสันสกฤตที่ว่าศึกษาหรือศิกขาในภาษาบาลีก็ตาม มันสำเร็จเป็นการศึกษาอยู่ในประเทศนั่นอย่างไรและถ่ายทอดมาสู่ประเทศนี้อย่างไรเราได้รับมาเต็มเปี่ยมตรงถูกจริงหรือไม่ทีนี้ก็ต้องต้อนถอยหลังไปเป็นพันปีหรือจะเรียกว่าหมื่นปีก็ได้การศึกษามันได้ตั้งต้นอย่างไรเมื่อหลายพันปีหรือเกือบหมื่นปีในประเทศอินเดียการศึกษามันได้เกิดขึ้นในหมู่คนเหล่านั้นอย่างไรนี่เป็นใจความสำคัญคือมันเป็นการศึกษาอีกอย่างหนึ่งซึ่งไม่ใช่การศึกษาอย่างที่เรากำลังมีอยู่ท่านอาจจะคิดว่าเขาก็เรียนหนังสือกันแล้วก็ใช้หนังสือให้เป็นประโยชน์แก่การทำมาหากินหรือการศึกษาทางคัมภีร์ถ้าคิดอย่างนี้แล้วก็จะเรียกว่าผิดเลยผิดอย่างหัวกลับเลยหัวปักหัวกลับเลย หนังสือยังไม่มีการเรียนหนังสือเลยยังไม่มีตัวหนังสือใช่ยังไม่มีการเรียนหนังสือว่าอย่างนั้นแต่มีการศึกษาแล้วทั้งคำว่าศึกษานั้นหมายถึงเรียนเพื่อจะดับทุกข์ปฏิบัติเพื่อจะดับทุกข์เมื่อมนุษย์มันเริ่มอยู่กันเป็นหมู่ได้นะก่อนนี้มันอยู่อย่างสัตว์ป่ากระจัดกระจายเป็นพวกไม่มีที่อยู่เหมือนกับเงาะป่าเป็นพวกนอแมด
มันก็ไม่มีการศึกษาจนกว่าว่ามันจะมีปัญหาตั้งต้นขึ้นมาคือจนมาอยู่รวมกันเป็นพวกตั้งสำนักหลักแหล่งทำมาหากินด้วยการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ไม่ต้องเที่ยวเก็บตามในป่าเหมือนแต่ก่อนไม่ไปเที่ยวยิงลิงยิงข้างมากินจากป่ามาจะเก็บผลไม้ในป่าเก็บข้าวสาลีจากป่าอย่างนั้นปัญหายังไม่เกิดพอมันมาอยู่รวมกันเป็นหมู่คณะเป็นเรียกว่าเป็นหมู่บ้านอย่างนี้ปัญหามันเริ่มเกิดตรงที่ว่ามันมีขโมยเอาเปรียบเบียดเบียนช่อโกงเขาทนไม่ไหวเขาก็แก้ปัญหานี้ด้วยการจัดให้มีระบบการปกครองแล้วต้องมีสมมติคนที่ดูเข้าทีสามารถให้เป็นหัวหน้าให้มีการปกครองโดยหัวหน้ามอบอำนาจให้หมดนี่ก็เป็นตั้งต้นประชาธิปไตยตั้งหมื่นปีมาที่ประชาชนคนทั้งหมดเขามอบให้คนเป็นหัวหน้าขึ้นมาคนหนึ่งให้ทำเพื่อประโยชน์ของคนเหล่านั้นนั่นคือประชาธิปไตยที่แท้จริงที่ทำเพื่อประโยชน์ของคนทุกคนไม่ใช่ทุกคนมาเป็นใหญ่เหมือนเดี๋ยวนี้ประชาธิปไตยบ้าบ้าบอบอให้ทุกคนเป็นใหญ่มันเป็นไม่ได้มันไม่มีทางจะเป็นไปได้แต่ถ้าให้ประโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ่แล้วมันก็ทำได้คือมีคนใครก็ได้หลายคนก็ได้ช่วยกันจัดจนกันทำให้ประโยชน์ของประชาชนเป็นส่วนใหญ่แล้วก็มันก็เป็นประชาธิปไตยที่เป็นไปได้เขาก็ได้ทำอย่างนั้นแล้วคนนั้นก็จัดการปกครองจนไม่มีการลักไม่มีการขโมยไม่มีการเบียดเบียนประชาชนนอนตาหลับเขาร้องออกมาว่าพอใจพอใจพอใจคำว่าพอใจที่เป็นภาษาอินเดียนั่นคือคำว่าราชาราชาราชาคำว่าราชาเลยเป็นชื่อของบุคคลที่เป็นผู้ปกครองคนแรกในโลกในโลกอินเดียเขาเรียกว่าสมมติราชทีนี้ปัญหามันหมดไปตอนหนึ่งที่ว่าจะอยู่กันอย่างผาสุกทำมาหากินมันเป็นปกติสุขมีความสุขทุกคนมีความสุขไอ้ปัญหามันก็เลื่อนขึ้นไปตรงที่ว่าในใจยังเป็นทุกข์แม้ว่าภายนอกเนี่ยเรื่องวัตถุสิ่งของข้าวปลาอาหารการคบหาสมาคมอันนี้ไม่มีปัญหาเป็นความสุขกันไปหมดปัญหามันเลื่อนเข้าไปที่จิตใจยังมีความทุกข์เพราะมันยังมีกิเลสอย่างคนธรรมดาเนี่ยจะตั้งต้นการศึกษาแล้วทุกคนบางคนที่มีสติปัญญามองเห็นในว่าเท่านี้ไม่พอหรอกสำหรับมนุษย์จะไปค้นหาอะไรที่ดีกว่านี้เขาจึงลีกไปอยู่ในที่สงบสงัดคือในป่าค้นหาเรื่องการแก้ปัญหาในทางจิตใจคือให้มนุษย์พ้นความทุกข์อีกเปราะหนึ่งเปราะแรกพ้นไปแล้วอยู่กันอย่างผาสุกเป็นสังคมที่ผาสุกแต่ในสังคมที่ผาสุกยังมีความทุกข์ทางจิตใจคือกิเลสโลภะโทสะโมหะรบกวนมันเกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติธรรมชาติสอนให้เหมือนที่เราพูดกันแล้วเมื่อคืนกิเลสยังเต็มอยู่ในทุกคน ก็มีคนตั้งต้นค้นคว้าศึกษาว่าจะขจัดปัญหานี่อย่างไรนี่คือการศึกษาตั้งต้น คนเหล่านี้ออกไปแสวงหาในที่สงบสงัดเพราะว่าอยู่คลุกคลีกันนี่มันไม่สะดวกที่จะค้นคว้าหรือศึกษาท่านเขาจึงออกไปแสวงหาในที่สงบสงัดก็คนพวกนี้เขาก็เรียกกันว่าพวกฤาษีในภาษาสันสกฤตฤาษีในภาษาไทยว่าอิสิภาษาบาลีว่าอิสิภาษาไทยเอาไปตามสันสกฤตฤาษีมาเป็นฤาษีในภาษาไทย
ริสีหรืออิชิคำนี้แปลว่าแสวงคำนี้แปลว่าแสวงพวกฤาษีก็คือพวกแสวงพวกผู้แสวงนี่คือการศึกษามันตั้งต้นว่าทำอย่างไรเราจะพ้นจากความทุกข์ภายในใจโลภะโทสะโมหะนี่การศึกษาตั้งต้นที่ตรงนี้นะที่จะดับความทุกข์ในภายในใจหนังสือยังไม่มีสักตัวเดียวการใช้หนังสือยังไม่มีอะไรอะไรก็พูดกันไปปากนะ วิชาเลขวิชาอะไรก็ยังจะไม่มีคือมันมาทีหลังไอ้มาก่อนนี่พวกฤาษีค้นคว้าก่อนนี่ก็คือดับทุกข์กันอย่างไร จึงเห็นได้ว่าคำว่าศึกษาหรือศิกขาคือวิธีที่จะดับทุกข์ที่เป็นรูปพุทธศาสนาในตอนหลังศีลและศีกขาถูกต้องในส่วนศีลคือทางกายวาจาจิตตศีกขาถูกต้องในทางฝ่ายจิตปัญญาศีกขาถูกต้องในทิฏฐิความคิดความเห็นความเชื่อความรู้ความเข้าใจต่างมันได้เลยได้เป็นสามศีกขาหรือสามศึกษาคือศีลศึกษาสมาธิศึกษาปัญญาศึกษาค้นคว้าได้ศีกขาเหล่านี้เรื่อยๆมายังไม่สมบูรณ์เขาก็ปลุกปล้ำกันมา จนกว่าจะเกิดบุคคลเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้พบการศึกษาที่สมบูรณ์อย่างที่เดียวนี้มันมาอยู่ในรูปไตรสิกขาในพระพุทธศาสนาเราศีลสมาธิปัญญาเรียกว่าสิกขาที่นานต่อมานานแม้ครั้งพุทธกาลนี่ก็ยังไม่มีหลักฐานที่ไหนแสดงเห็นว่าใช้หนังสือใช้ตัวหนังสือใช้กระดาษดินสอนี่มันยังไม่มี การจะคิดว่าพอเด็กโตขึ้นมาจะมีการศึกษาอย่างที่เราศึกษาในโรงเรียนเดี๋ยวนี้มันไม่ก็จะมีหลักฐานเอาเป็นว่าในครั้งพุทธกาลจะเริ่มมีก็ได้แต่มันมีทีหลังการศึกษาเพื่อจะดับกิเลสนั่นเราจะเรียกว่าการศึกษาชนิดหนังสือเรียนหนังสือเรียนวิชาเรียนศิลปะทั่วไปนี่การศึกษาอย่างปัจจุบันนี้มันมีทีหลังการศึกษาที่เป็นเรื่องทางจิตใจจะถือตามคัมภีร์ก็พระพุทธเจ้าเกิดมาหลายพระองค์แล้วกว่าจะมาถึงพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ นี่ก็เป็นอันว่าการศึกษาศีลสมาธิปัญญาเขาสมบูรณ์มาก่อนนู่นแล้วตามประวัติศาสตร์โบราณคดีเกี่ยวกับการศึกษาหนังสือนี่มีมาไม่เท่าไหร่นี่จะเรียกว่าครั้งพุทธกาลหรือก่อนพุทธกาลนิดหน่อยและในทางฝ่ายตะวันตกออกไปทางพวก ทางดินแดนข้างไอ้เปอร์เซียบาบิโลนยังพบซากไอ้ตัวหนังสือที่เก่ากว่าในอินเดีย เอาเป็นว่า 3,000 ปีก็พอที่จะมีการศึกษาวิชาหนังสือด้วยตัวหนังสือด้วยเครื่องเขียนด้วยอุปกรณ์การเขียนนี่เพิ่งมีสัก 3,000 ปีไม่มีใครพิสูจน์ได้ว่ามีก่อนนั้นเพราะก่อนนั้นเขาไม่ได้ใช้หนังสือเขาใช้ปากการส่งข่าวนี่ต้องให้คนไปบอกเลยคนนี้จะส่งข่าวไปถึงคนต้องให้คนไปบอกเลยมันไม่มีหนังสือมันเริ่มมีขึ้นมาสัก 3,000 ปีแต่ว่าการศึกษาเพื่อจะเอาชนะกิเลสในจิตใจนั้นมีมาแล้วเป็นพันปีนี่เรามาดูสิว่าไอ้การศึกษาเพื่อจะเอาชนะกิเลสภายในน่ะเป็นการศึกษาที่แท้จริงตรงกับคำว่าศีกขาหรือศึกษา
ไอ้ส่วนไอ้ศึกษาอย่างเรียนหนังสืออย่างวิชาหนังสือนี่ทีหลังมาทีหลังไอ้ดูจะเรียกกันในเมืองไทยว่าการศึกษาในประเทศอินเดียหรือภาษาโบราณจะไม่เรียกว่าการศึกษาหรือศึกษาเรียนหนังสืออย่างเรียนหนังสือธรรมดานี่เขาเรียกอย่างอื่นแต่ยังจะเรียกว่าศึกษาศึกษาแล้วก็คือวิชาที่จะทำให้มนุษย์เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์หนังสือยังไม่มีใช้แต่เขาก็เรียนวิชาที่ให้มนุษย์เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นยอดสุดของมนุษย์เป็นพระอริยเจ้าเป็นพระอริยบุคคลกันมาแล้วนั่นคือการศึกษาที่แท้จริงดั้งเดิมเป็นเจ้าของคำว่าศึกษาและศึกษาในภาษาไทยขั้นตกมาถึงประเทศไทยเราวัฒนธรรมนี่ตกมาถึงประเทศไทยเราก็เรียนหนังสือกันก่อนเมื่อชาวอินเดียมา สู่ประเทศไทยเนี่ย 2,000 ปีไม่เกิน 2,000 ปีนี่มันก็เอาหนังสือมาให้วิชาหนังสือมาให้นำตัวเรานำแบบตัวอักษรมาให้เราก็ได้รับแล้วปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกันเรื่อยๆมา จนเราเกิดตัวอักษรอย่างที่ใช้อยู่ปัจจุบันนี่อักษรคขอเนี่ยนั่นก็เห็นได้ชัดว่าถอดรูปแบบมาจากอักษรนาครีของชาวอินเดียจะเทียบกันดูได้ทุกตัวก็ว่าได้มันเห็นรูปแบบอยู่ในนั้นชัดตัวกอตัวคอแต่ไม่ใช่เหมือนกันทีเดียวถ้าคุณเคยเรียนอักษรนาครีก็เอาไปเทียบดูเองจะเห็น เราอาจจะเอาตัวอักษรไทยของเราเนี่ยถ้าซ้อนทับลงเป็นอักษรนาครีเข้ารูปหมอเจาะกันได้เลยแต่ต้องเว้นแง่เว้นมุมเว้นเหลี่ยมให้บางอย่างใช่ไหม ทีเดียวนี้พอเราศึกษาแล้วก็เรียนหนังสือเรียนกอขอกอกาเรียนเลขเรียนวิชาศิลปะอะไรต่างๆไม่มีการเรียนเรื่อง ศีลธรรมหรือเรื่องทางจิตใจเลย นั่นแหละปัญหามันเกิดเห็นไหมเดี๋ยวนี้เราเรียนเราศึกษาเรามีการศึกษาที่เรียนหนังสือกันเป็นการใหญ่แหละทั้งสื่อสอนศาสตร์วรรณคดีกระทั่งเอามารวมกันหลายๆภาษามาเรียนกันแต่ไม่เรียนศึกษาหรือตัวศึกษาที่แท้จริงคือจัดการกับกิเลสในภายในทำให้มนุษย์เป็นมนุษย์มากขึ้นหรือถูกต้องยิ่งขึ้นมันกลับตาลปัดกันเสียอย่างนี้แล้วจะไปโทษใครนี่ให้เรารู้สักทีก่อนว่าไอ้การศึกษาอย่างเรียนหนังสือนี่มันช่วยไม่ได้มันช่วยดับทุกข์ไม่ได้แล้วจะเพิ่มความทุกข์เพราะว่ายุ่ยเรียนมากเพื่อได้เงินเดือนแพงแต่ถ้าเรียนการศึกษาชนิดของเดิมแท้นะมันไม่ไปมัวเรียนหนังสืออยู่ก็ได้ไปเรียนเรื่องดับทุกข์โดยตรงจัดการกับกิเลสทางกายทางวาจาทางใจโดยตรงแล้วก็ดับทุกข์ได้แต่เราก็ไม่ได้เรียนในโรงเรียนไม่ได้เรียนในมหาวิทยาลัยไม่ได้เรียนมันทิ้งไว้เป็นหน้าที่ว่าใครอยากรู้ก็ไปหาเอาเองทำให้พวกคุณต้องมาที่นี่เพราะว่าในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยมันไม่มีให้ใครอยากรู้ไปหาเอาเองเนี่ยความเปลี่ยนแปลงอันใหญ่หลวงที่ว่าการศึกษาที่แท้จริงมันไม่อยู่ในสำนักศึกษามันถูกตัดออกไปเสียการศึกษาเรียนให้รู้ให้ฉลาดให้เก่งให้รู้จักสนองกิเลสให้มากๆนั่นเอาไปใส่เข้าไปในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยพวกฝรั่งเขาตัดความรู้เรื่องศาสนาออกไปเสียจากการศึกษาอย่างธรรมดานี่ เขาให้ผลว่ามันไม่เกี่ยวข้องกันนี่มันทำให้การศึกษาธรรมดานี่ช้าไปอึดอัดช้าไปตัดในการศึกษาที่เป็นส่วนศาสนาออกไปให้เป็นหน้าที่ว่าใครอยากรู้ก็ไปหาเอาเองได้ข่าวว่าในบางรัฐของประเทศอเมริกานะมีกฎหมายก็มีกฎหมายเฉพาะรัฐกันทั้งนั้นรัฐไหนออกกฎหมายอย่างไรก็ได้บางรัฐออกกฎหมายมาว่าเอาการศาสนาวิชาศาสนามาสอนในโรงเรียนไม่ได้เ
ครูคนไหนขึ้นเอากรรมสอนครูคนนั้นผิดกฎหมายจะต้องถูกลงโทษ ดูที่เขาทำแก่ศาสนาหรือทำแก่พระเจ้าพระเจ้าไม่มีที่อยู่ในโรงเรียนผลก็เปลี่ยนหมดนักเรียนก็ไม่ต้องเรียนเรื่องศาสนาไม่ต้องเรียนเรื่องศีลธรรมไม่ต้องเรียนเรื่องศีลขาโดยแท้จริงดังเดิมเรียนแต่หนังสือแม้ว่าจะใส่วิชาศีลธรรมเข้าไปบ้างก็ไม่มีก็ไม่ใส่เพราะว่าศีลธรรมนี่มันไม่ใช่เรื่องการเรียนโดยหนังสือไอ้สิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมนั่นมันเรียนโดยการปฏิบัติเรามันเรียนด้วยหนังสืออย่างเดียวเป็นพวกอะเคเดมิกสตัดดี้เรียนด้วยหนังสืออย่างเดียวไอ้เรื่องปฏิบัติลงไปจริงๆนั้นมันไม่ได้เรียนมันไม่มีไอ้หลักสูตรหรือความรู้ข้อใดบัญญัติให้ปฏิบัติธรรมะในโรงเรียนการศึกษาตามแบบขนานเดิมขนานแท้ของคำว่าศึกษาหรือศิกขาในประเทศอินเดียนั้นไม่มี มาเป็นศึกษาอย่างใหม่ในประเทศไทยเราคือเรียนอะไรนะที่มันเกี่ยวกับหนังสือหรืออะไรนะที่ทำให้มนุษย์ฉลาดนะแล้วก็เรียนกันอย่างนี้ไม่ว่าจะเรียนกฎหมายหรือว่าจะเรียนวิทยาศาสตร์เรียนอะไรก็ตามมันอยู่ในพวกที่ทำให้ฉลาดสามารถสนองกิเลส ยิ่งขึ้นไปไม่มีวิชาใดที่จัดเป็นในรูปแบบของการทำลายล้างกิเลสข่มขี่กิเลสเราจึงไม่มีความรู้เรื่องจะเอาชนะกิเลสแล้วก็อยู่ใต้อำนาจของกิเลสจนกระทั่งแม้แต่ว่าการเรียนการศึกษาอย่างโลกก็ไม่สนุกแก่เราเนี่ยนักเรียนนักศึกษาอย่างวิชาโลกเนี่ยก็ยังไม่สนุกเพราะว่ามันเหน็ดเหนื่อยมันลำบากกิเลสมันไม่ชอบเล่นชอบพักผ่อนชอบไปส่วนเสเฮฮานี่เพราะว่าการศึกษามันเปลี่ยนรูปมาอยู่ในรูปแบบเรียนหนังสือเรียนรู้ความรู้ทุกแขนงเพื่อสนองความต้องการของกิเลสส่วนการศึกษาเพื่อจะข่มขี่ชนะกิเลสหมดไปแล้วเลิกไปแล้วหมดไม่มีเหลือแล้วถ้าคุณต้องการการศึกษาแบบนั้นต้องมาหาเอาเองอย่างที่มาที่นี่มาการศึกษาส่วนนี้ส่วนที่หาไม่ได้ในสถานการศึกษาอย่างยุคปัจจุบันซึ่งเรียนหนังสือและเรียนวิชาชีพเรียนกันแต่หนังสือรู้หนังสือดีแล้วก็เรียนวิชาชีพก็ออกไปทำมาหากินใช่ไหมเคยบอกว่าการศึกษาเพียงเท่านี้เป็นการศึกษาหมาหางด้วนแล้วก็พูดในวิทยุด้วยเออก็ไปภาคหนึ่งเลยการศึกษาประเทศเรายังเป็นการศึกษาระบบหมาหางด้วนเรียนแต่หนังสือกับวิชาชีพจบไปแล้วก็ยังเต็มไปด้วยความทุกข์คือกิเลสครอบงำย่ำยีไปจัดการศึกษาเสียมาอย่าให้หางมันด้วนคือให้ใส่ธรรมะคือศีลธรรมต่อท้ายเข้าไปอีกอย่างหนึ่งเป็นหนังสือก็เรียนอาชีพก็เรียนศีลธรรมก็เรียนการศึกษาก็สมบูรณ์หางไม่ด้วนมนุษย์ก็จะมีความเป็นมนุษย์เต็มมากขึ้นเอาชนะกิเลสหรือความทุกข์ได้ถ้าขึ้นเรียนกันแต่หนังสือกับอาชีพแล้วก็ไม่เอาชนะกิเลสได้ความเป็นมนุษย์จะไม่สมบูรณ์ก็มีแต่จะเป็นทาสของกิเลสเราเรียนเพื่ออยากได้เงินมาสนองกิเลสมาสนองตัณหานี่ดูมันลูกเด็กๆจะรู้จักกันแต่เพียงเท่านี้นี่มันก็เป็นเรียนเพื่อกิเลสเรียนเพื่อสนองกิเลสมนุษย์ก็ไม่มีความเป็นมนุษย์ที่ชนะกิเลสโลกมันก็มีแต่มนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์ก็ทะเลาะวิวาทกันต้องเบียดเบียนกันไม่มีที่สิ้นสุด
อย่างที่เป็นปัญหาในปัจจุบันนี้ทั่วทั้งโลกนี่ไม่มีใครรักกันเอาเปรียบกันเอาให้มากเป็นของเราเป็นของพวกของเราและนั่นน่ะคือดีนั่นน่ะคือถูกนั่นน่ะคือยุติธรรมที่ดีที่ถูกที่ยุติธรรมคือเราได้ตามที่เราต้องการเมื่อทุกคนเกิดถือกันอย่างนี้มันก็ได้รบกันน่ะได้ฆ่ากันน่ะเพราะว่าทุกคนมันก็ต้องการนี่พูดให้รู้เบื้องหลังภูมิหลังของสิ่งที่เรียกว่าการศึกษากันเสียก่อนว่ามันเป็นอย่างนี้มันเดินมาอย่างนี้มันมีวิวัฒนาการมาอย่างนี้เดี๋ยวนี้เรากำลังมีปัญหาเกี่ยวกับการศึกษาอย่างไรก็ว่ากันไปถ้าเราเรียนแต่หนังสือกับอาชีพปัญหามันก็ออกไปไกลไปแต่เมื่อเรียนจบแล้วเราไม่ค่อยเป็นมนุษย์ที่สามารถจะกำจัดกิเลสข้าศึกภายในคือกิเลสศัตรูในภายในเราไม่สามารถเอาชนะมันนั่นก็ทำเราเดือดร้อนเป็นทุกข์หรือวินาศไปเลยเราจึงได้เห็นคนที่เรียนจบมหาวิทยาลัยหลายหลายวิชายาวเป็นหางมันก็ยังไม่เป็นมนุษย์ที่น่านับถือมันก็ยังเป็นมนุษย์ที่ไม่มีความสุขเป็นมนุษย์ที่ฆ่าตัวตายบ้างอะไรบ้างมันไม่พอนี่แม่จะเรียนวิชาฝ่ายนี้การศึกษานี้จบมันก็ยังไม่ทำให้มนุษย์มีความเป็นมนุษย์ที่เยือกเย็นได้แล้วควรจะมีการศึกษาที่สมบูรณ์ตามความหมายเดิมที่มนุษย์มีการศึกษาขึ้นมาในครั้งแรกในยุคแรกแห่งการศึกษาศึกษาเรื่องจากเห็นฆ่ากิเลสในภายในถ้าเราหาไม่ได้ในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยเราก็มาหากันตามส่วนตัวภายนอกถ้าหาได้พอเราก็จะเอาไปพันวกกันเข้ากับการศึกษาในสำนักศึกษามันสมบูรณ์เราก็เป็นนักศึกษาที่เป็นนักศึกษาแท้จริงไม่ใช่การศึกษาหางด้วนเราจะรู้จักควบคุมกิเลสทำลายกิเลสให้กิเลสรบกวนเราน้อยลงน้อยลงน้อยลงจนไม่มีกิเลสรบกวนจนเป็นที่พอใจนี่มันเข้าโรงเรียนของพระพุทธเจ้าเข้ามหาวิทยาลัยของพระพุทธเจ้าโรงเรียนนั้นอยู่ที่ไหนใครตอบได้อยู่ในหัวใจของคนไม่ต้องสร้างอาคารไม่ต้องสร้างอะไรให้รุงรังมหาวิทยาลัยนี่อยู่ในหัวใจของคนคือมหาวิทยาลัยของพระพุทธเจ้าเราลองเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนี้กันบ้างดิมันจะมีผลอะไรเกิดขึ้นก็จะได้รู้เองมันก็จะเป็นมนุษย์ที่เป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ที่เยือกเย็นเป็นมนุษย์ที่ไม่มีปัญหาอยากกิเลสนี่เป็นอันว่าเราได้ดูภูมิหลังของสิ่งที่เรียกว่าการศึกษาหมดแล้วก็เห็นว่ามันเป็นอย่างไรแล้วมันกำลังมีปัญหาอย่างไร ที่นี่คงจะมองเห็นได้เองแล้วว่าทำไมการศึกษาที่เรามีอยู่นี่มันจึงไม่เป็นที่พอใจไม่ทำความเยือกเย็นให้กับเราจนเราเบื่อจนเรารำคาญหรือเราเป็นทุกข์ไปตลอดเวลากว่าจะเรียนจบได้ปริญญามาก็ทนทุกข์หรือว่าเรียนชนิดที่ว่ามันไม่มีความเยือกเย็นเป็นสุขได้นี่จะเอาเป็นปัญหาของการศึกษาไหมถ้าว่าพูดถึงคำว่าศึกษาพอแล้วก็พูดถึงคำว่าธรรมะกันอีกที
พระธรรมะที่เกี่ยวกับการศึกษาพอพูดถึงว่าธรรมะแล้วก็นึกถึงสี่ความหมายนั่นทันทีให้คล่องปากคล่องใจคล่องอะไรหมดธรรมะสี่ความหมายธรรมะคือธรรมชาติธรรมะคือกฎของธรรมชาติธรรมะคือหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติธรรมะคือผล ที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่อันถูกต้องตามกฎของธรรมชาติถ้าว่ารู้จักสังเกตก็คงจะตอบได้เองดูทีแรกก็จะพบว่าการศึกษานี่เป็นหน้าที่ของมนุษย์ตามกฎของธรรมชาติไม่จะเป็นการศึกษาแรกเริ่มที่สุดทั้งยุคโน้นที่ทำเพื่อเอาชนะกิเลสมันก็เป็นหน้าที่เพราะกิเลสมันทำให้เกิดความทุกข์เราก็มีหน้าที่จะดับทุกข์ก็จัดการศึกษาชนิดนั้นขึ้นมาสำหรับดับทุกข์การศึกษาจึงเป็นหน้าที่ตามกฎของธรรมชาตินี่กฎของธรรมชาตินั้นมันก็พูดกันแล้วว่ามันเป็นไปตามกฎของธรรมชาติมันจะเกิดทุกข์ให้เกิดทุกข์ตามกฎของธรรมชาติจะดับทุกข์ก็ตามกฎของธรรมชาติเราต้องรู้แล้วทำให้มันถูกกับที่เราต้องการเนื้อตัวของเรามันเป็นธรรมชาติจิตใจของเราเป็นธรรมชาติมันเป็นไปตามกฎของธรรมชาติที่ปราศจากความรู้ไม่ใช่ธรรมชาติฝ่ายที่มีความรู้นั้นพอเราเกิดมาจากท้องมารดาไอ้ธรรมชาติมันก็เป็นไปตามธรรมชาติจนเรารู้จักมีกิเลสเกิดกิเลสแล้วเราก็เป็นทุกข์ไปตามกฎของธรรมชาติธรรมชาติสอนให้เกิดกิเลสสอนให้ยึดมั่นสอนให้ถือมั่นแล้วก็เป็นทุกข์นั่นธรรมชาติที่เป็นไปตามกฎของธรรมชาติล้วนๆไม่มีความรู้เข้าไปรวมอยู่ด้วยนั้นมนุษย์เราจึงมีกิเลสมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็เป็นทุกข์มากขึ้นมากขึ้นมันจึงมีหน้าที่ตามกฎธรรมชาติอีกเหมือนกันที่จะต้องศึกษาเพื่อขจัดปัญหานี้เสียเราจึงศึกษาเพื่อจะดับกิเลสนี้เสียแต่เดี๋ยวนี้การศึกษามันเปลี่ยนมาอยู่ในเรียนเป็นรูปการเรียนหนังสือเรียนวิชาชีพเรียนอะไรต่างๆที่จะไปส่งเสริมไอ้กิเลสไปเสียอีกทำให้อยากมีเงินมากอยากมีอะไรมากแล้วก็ต้องเรียนมากเรียนมาเพื่อหาไอ้สิ่งเหล่านั้นนะที่มันต้องการด้วยอำนาจของกิเลสการศึกษามันเลยไปอยู่ฝ่ายกิเลสไปเป็นสมัครพรรคพวกฝ่ายกิเลสเสียเราก็ลำบากถ้ามันยังอยู่ฝ่ายต่อต้านกิเลสตามแบบเดิมดึกดำบรรพ์นั่นมันก็เรียกว่าการศึกษามันอยู่ฝ่ายเราสมมติว่าฝ่ายเราที่จะชนะกิเลส